Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.แบบนี้นะครับชมสดผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Facebook และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์ที่น่าสนใจจากพอดแคสต์ของไทย PBS รวมถึงประเด็นเด่นๆที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอปวดหลังปวดคอปวดแบบไหนมาทำความเข้าใจก่อนอธิบายให้แพทย์รักษาไซแอนเทคตั้งเป้าหมายรับปีใหม่จะฝึกฝนอย่างไรให้ถึงเส้นชัยโดยไม่ยอมแพ้กลางทางและ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวจับตามองวงการอวกาศไทยหลังจากประกาศว่าจะส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ภายใน7ปีตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพกับรายการโรงหมอนะครับกับอาการปวดสุดฮิตที่เรามักจะไปพบแพทย์หรือว่าทำการกายภาพบำบัดกันโดยเฉพาะชาวออฟฟิศนะครับที่จะต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆนั่นก็คืออาการปวดหลังแล้วก็ปวดคอนั่นเองส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละครับหรือว่าการเสื่อมสภาพของร่างกายและเมื่อเราไปพบคุณหมอครับก็จะถามว่าปวดแบบไหนและเราจะต้องอธิบายให้หมอฟังอย่างไรนะครับอย่างเช่นหากปวดหลังแค่ปวดหลังอย่างเดียวหรือว่ามีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาหรือไม่หรือว่าถ้าหากปวดคอปวดแค่คออย่างเดียวหรือว่าปวดร้าวลงแขนหรือไม่เพราะว่าหากมีอาการปวดร้าวไปยังส่วนอื่นๆอาจจะเกิดเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นผ่าตัดที่มีทั้งแผลเปิดแล้วก็การส่องกล้องด้วยนะครับแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าปวดแบบไหนกันวันนี้โรงหมอมีคำแนะนำและก็คำอธิบายมาฝากกันครับถ้าปวดหลังให้เราถามด้วยว่าปวดหลังหรือปวดขาหรือปวดทั้งคู่ถ้าปวดคอนะเอาปวดคอหรือปวดแขนหรือปวดทั้งคู่เพราะอย่างนี้ปกติแล้วเส้นประสาทมันจะวิ่งออกมาจากหลังแล้วไปที่ขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณปวดหลังเอาหลังก่อนหลังอย่างเดียวก่อนถ้าคุณปวดหลังอย่างเดียวนะเป็นคนสูงอายุให้เราคิดถึงจริงๆเบสิกเลยเนี่ยต้องคิดถึงกล้ามเนื้อไปก่อนอันนี้ตัดทิ้งไปสมมติกล้ามเนื้อไม่ใช่เป็นนานละ 3-4 เดือนละถ้าเป็นวันแบบยุคของหนักอะไรพวกนี้กล้ามเนื้ออักเสบเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าปวดหลังเป็นเรื้อรัง 3-4 เดือน 5 เดือนไม่หายเอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นหลังเสื่อมนิดหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้ MRI เข้าไปจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมถ้าเป็นจากหลังให้คิดถึงกระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่ถ้าเป็นที่ขาปวดขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นได้ก็คือต้องมีอะไรไปกดทับเส้นประสาทมันเลยปวดลงขาหรือถ้าเป็นอันสุดท้ายปวดหลังและปวดขาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เสื่อมแล้วไปกดด้วยเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกปิ้นแล้วไปกดด้วยถ้าปิ้นเฉยๆก็อาจจะหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือปิ้นเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรไม่กดเลยนะจะปวดหลังอย่างเดียวถ้าหมอนรองกระดูกปิ้นแล้วทับเส้นประสาทบางทีไม่ปวดหลังก็มีนะมีแต่ปวดขาอย่างเดียวเพราะมันไปกดทับเส้นประสาทแล้วมันปวดร้าวลงขาอีกอันนึงคือช่องไขสันหลังตีบก็คือช่องเนี่ยมันแคบลงเพราะว่ามันมีเนื้อเยื่อผังผืดเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนั้นเลยทำให้มันไปกดก็เลยปวดขาเพราะฉะนั้นคำว่ากดแปลว่าปวดขาแต่ถ้าปวดหลังมันจะต้องเป็นคำว่าแตกหรือเสื่อมแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งคู่แปลว่ามันมีทั้งสองประเด็นคืออย่างนี้ถ
ถ้าสมมุติว่าหลังเนี่ยนะมันปวดแค่ขาอย่างเดียวแปลว่ามีปัญหาที่ไปกดเส้นประสาทปัจจุบันเนี่ย 100% เลยไม่มีการเปิดแผลใหญ่นะฟังดีๆสำหรับคนที่มีญาติพี่น้องที่แหมกำลังจะไปผ่าตัดหลังเนี่ยฟังดีๆอยากให้เข้าใจตรงนี้เลยแล้วไปถามคนไข้ว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรถ้าปวดขาอย่างเดียวนะ 100% ส่องกล้องได้เลยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ไม่ต้องเปิดแผลแบบ 2-3 เซนอะไรไม่ต้องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราเปิดแผลแค่เซนเดียวเพื่อเอากล้องเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็หยิบทุกอย่างที่มันอย่างสมมติช่องสันหลังตีบแล้วปวดขาหยิบบริเวณรอบๆไอ้ที่มันไปกดอะไรก็แล้วแต่ที่กดน่ะดึงออกมาการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดหลังเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์แล้วก็เป็นอะไรที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเดิมแผลเล็กกว่าเดิมมากแล้วก็ทำให้ผลการผ่าตัดเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากด้วยซ้ำคือในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำการผ่าตัดในชนิดนี้ได้เราเพิ่งจะมาทำได้ประมาณสัก10ปีเนี่ยมา develop ได้ไม่นานแต่ไม่ใช่เรานะจริงก็อเมริกาเขา develop มาแหละแต่ว่าเราก็นำเข้ามาทำนะในประเทศเราเนี่ยก็เพิ่งเฟื่องฟูมาสักเอาจริงนะ 3-4 ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเองเนี่ยในที่เขาเริ่มทำกันเยอะๆเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องคอเนี่ยนะก็เพิ่งจะประมาณสัก 2-3 ปีนี่แหละจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วแต่ว่าเขาเริ่ม develop ให้มันมีการทำผ่าตัดได้หลากหลายมากขึ้นชวนฟังกันต่อแบบเต็มๆกันได้นะครับกับรายการโรงหมอในตอนเข้าใจให้ชัดปวดหลังปวดคอและผ่าตัดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มต้นปีกับตอนนี้ครับเริ่มต้นใหม่ด้วยการเพิ่มพลังบวกนะครับเราจะมีวิธีการคิดหรือว่าแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไรให้แบบคิดบวกและดำเนินผ่านไปในปี2566แบบนี้ให้ได้ฟังกันตอนนี้ครับและใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนกันช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับเลือกอาหารไหว้ตรุษจีนมีคำแนะนำในเรื่องของโภชนาการเลือกอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพด้วยปิดท้ายด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มเหล้านะครับการสังสรรค์พบปะมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายมีอะไรบ้างฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับยังอยู่ในช่วงควันหลงจากการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในเดือนมกราคมหลายๆคนมักจะบ่นกันว่าเดือนมกราคมนี้มันดูเหมือนจะยาวนานเหลือเกินนะครับเมื่อไหร่จะผ่านไปสักทีเพิ่งจะผ่านไปครึ่งเดือนเองนะครับก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมของทุกๆปีนะครับและสิ่งหนึ่งครับเมื่อเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็มักจะทำกันนะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายตั้งปณิธานสิ่งที่อยากจะทำและอยากจะประสบความสำเร็จในช่วงปีใหม่นี้มักจะมีการจดบันทึกไว้หรือว่าตั้งเป้าไว้ในโซเชียลมีเดียก็ตามแต่บางทีครับผ่านไปถึงสิ้นปีพอมาสรุปกันแล้วเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะผ่านไปได้แค่ครึ่งทางหรือไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ยากจังเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนนะครับภาษาการทำงานทักษะต่างๆและจะมีวิธีการอย่างไรให้เราผ่านจากช่วงเวลานี้ไปได้หรือว่าไปสู่เส้นชัยให้ได้นะครับวันนี้ครับยินได้คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับพูดถึงการฝึกฝนมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องไหนกันบ้างนะครับว่ามีการค้นพบวิธีที่จะทำให้ผ่านเป้าหมายเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าไปฟังกับรายการสายแอนเทคกันครับคำแนะนำของงานวิจัยหลายๆอันบอกว่าเวลาเราเลือกสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงเนี่ยเราควรจะเตือนตัวเองไว้ให้เห็นชัดๆว่าเราจะทำอะไรเขาแนะนำว่าให้เขียนโน้ตวางแปะไว้ที่ต่างๆด้วยนะไว้เตือนใต้เตือนไปเตือนเตือนเตือนนะวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยวอลเปเปอร์ในคอมพิวเตอร์ในหน้าจอเราอาจจะมีโน้ตติดไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าโอเคนั่นคือจุดมุ่งหมายระยะยาวของเราคือจะทำอะไรใช่ไหมพอจุดมุ่งหมายเนี่ยพยายามแบ่งจุดมุ่งหมายให้เป็นขั้นตอนให้เป็นจุดมุ่งหมายย่อยๆให้ได้แบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นบอกว่าเราอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งมากขึ้นเราก็จะแบ่งจุดมุ่งหมายนี้เล็กๆเข้าว่าเราต้องการอ่านข่าวให้ได้รู้เรื่องมากขึ้นเราต้องการเขียนบทความอะไรบางอย่างให้รู้เรื่องได้มากขึ้นนี่ก็แบบเริ่มย่อยลงมาแล้วแล้วพยายามแบ่งไอ้แต่ละส่วนให้มันเล็กลงมาเล็กลงมาเรื่อยๆให้มันเล็กที่สุดจนกระทั่งแบบว่าเราสามารถค่อนข้างจะทำได้ในระยะไม่ยาวนักเช่นแบบว่าตอนเริ่มต้นเราอาจจะบอกว่าเราจะพยายามอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องวันละข่าวก็แล้วกันใช่ไหม
หรือเราอยากเขียนบล็อกโพสต์ภาษาอังกฤษให้อ่านรู้เรื่องวันละบล็อกโพสต์1โพสต์นี่เริ่มต้นก็แบ่งอย่างงี้แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายระยะสั้นขึ้นมาใช่มั้ยครับนี่แหละคือไม่ว่าทำเรื่องอะไรแบ่งให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆๆๆยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าแต่ละชิ้นเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราไม่ท้อแท้อาจจะมีโอกาสทำสำเร็จคือถ้าเกิดบอกว่าเราจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในเล่มโตๆเนี่ยให้เสร็จได้ใน1เดือนเงี้ยบางทีตอนเราเริ่มต้นมันจะยากใช่มั้ยแล้วเราก็อ่านไม่ได้สัก30หน้าแล้วก็เลิกแต่บอกว่าถ้าจะอ่านข่าวแค่ข่าวเดียวให้สำเร็จเนี่ยวันเนี้ยมันอาจจะพอเป็นไปได้ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยใช่ใช่แรกคือต้องแบ่งให้มันเล็กที่สุดที่เป็นไปได้นะแล้วก็สองก็คือเราต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วยว่าฝีมือเราตอนนี้เป็นเท่าไหร่บางทีเราคิดว่าเราเก่งเกินที่เราเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเราก็จะท้อแท้ได้ทางที่ดีนะอย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าผมจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่เงี้ยผมจินตนาการว่าผมเป็นเด็กประถมเลยเข้าไปรู้เข้าไปพยายามเข้าใจเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้อะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคาดการณ์ว่าโอ้โหนี่นะเราเรียนมันตั้งเยอะอายุเราก็เยอะแล้วเราเป็นด็อกเตอร์นะทำไมวันนึงทำไมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราคิดว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่เราก็รู้มาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าท้อแท้หรือบางทีเราก็แบบไม่อยากไปทำกิจกรรมนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าโอเคเราไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่เราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะเรียนรู้หรือทำได้เนี่ยมันก็เป็นบวกทั้งนั้นมันสามารถทำฟังสายแอนเทคกันตอนนี้แล้วหวังว่าคุณผู้ฟังจะสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นผ่านการฝึกฝนช่วงเวลาที่เรารู้สึกยากลำบากนี้ไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับเดี๋ยวยินจะลองไปปรับใช้ดูบ้างเหมือนกันครับต่อกันที่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับเป็นอีกปีหนึ่งครับ2023เป็นปีที่โครงการอวกาศหลายโครงการน่าจับตามองนะครับกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างครับจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้หรือไม่ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงปลายปี2563นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาได้ประกาศว่าอีก7ปีเนี่ยภายใน7ปีนี้จะส่งยานอวกาศสัญชาติไทยไปดวงจันทร์ให้ได้นะครับเรื่องนี้สร้างความฮือฮาอย่างมากว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นความร่วมมือนะครับของหลายๆหน่วยงานในไทยที่มีแผนในโครงการไทย Space Consortium นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นได้ฮือฮาไปในช่วงปีนั้นนะครับระยะเวลาผ่านไปกระแสข่าวก็เงียบหายไปครับจนมีคำถามว่าโครงการนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับเพราะว่าในโครงการก่อนที่จะส่งยานไปถึงดวงจันทร์เนี่ยยังมีโครงการที่จะส่งไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับและมาดูความคืบหน้ากันครับว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนฟังกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันครับข้อจำกัดในการศึกษาดาราศาสตร์ที่ภาคพื้นโลกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นวันหนึ่งแหละสุดท้ายอ่ะเราเองก็ต้องทำยานอวกาศขึ้นมาดังนั้นยานอวกาศของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอ่ะมันก็เหมือนกับเราพยายามที่จะทำอุปกรณ์อย่างเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปเนาะหรือว่ากล้องเทสที่ใช้ในการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนาะหรือว่าพวกยานต่างๆที่ศึกษาพวกรังสีพลังงานสูงจากอวกาศนะอย่างเช่นยานเฟอร์มิเนี่ยล้วนเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงวันหนึ่งต้องทำยานอวกาศให้ได้ทีเนี้ยโครงการไทยสเปซคอนซอร์เทียมเนี่ยเขาก็เลยมองโจทย์ตรงเนี้ยแล้วก็หวังว่าคนไทยเราจะสามารถทำยานอวกาศขึ้นมาได้เองดังนั้นถ้าให้พี่เล่าอย่างเงี้ยมันจะมีที่มาที่ไปเว้ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆบอกว่าจะทำยานไปดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือที่มาที่ไปของตัวโครงการ TSC เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการทำยานอวกาศขึ้นมาแล้ว TSC เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่โครงการเดี่ยวๆโครงการนึงนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นตัวเลขเลยคือ TSCP นะหรือว่า TSC Pathfinder TSC 1 2ซึ่ง2เนี่ยก็คืออันที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์เนาะแล้วก็3 4 5อะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันเป็นโครงการที่มันสืบเนื่องกันนะครับแล้วก็ตัวโครงการเนี้ยมีจุดสังเกตก็คือเขาไม่ได้ใช้งบที่เป็นงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องไปแบบผ่านคณะครม.อะไรนะฮะแต่ว่าเป็นงบที่ใช้ในการวิจัยอยู่แล้วนะฮะที่ในแต่ละปีก็จะมีการ allocate งบต่างๆไปให้หน่วยงานเนาะดังนั้นเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันจะไม่ได้โตมาจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมากนะครับทีนี้พอดร.อเนกเอามาพูดเลยเนี่ยคนก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆมันต้องเล่าแบบมีที่มาที่ไปแบบนี้ไงเราก็เลยแบบเข้าใจผิดกันไปต่างๆนานาว่าเอ้ยจะส่งคนไปบ้างแหละจะทำยานอวกาศจะซื้อยานไปดวงจันทร์บ้างแหละนะซึ่งจริงๆอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับคือในปีนี้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณปรับว่ามันจะมีการส่งดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศเนี่ยลำแรกของโครงการขึ้นไปก็คือ TSCP หรือว่า TSC Pathfinder นะครับซึ่งเจ้า TSC Pathfinder เนี้ย
ป็นโครงการนำร่องนะครับที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเขาไปมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางชุนที่เป็นสมาชิกของChinese Academy of Science เราก็ได้ส่งนักวิจัยนะครับส่งวิศวกรของคนไทยเนี่ยไปเรียนรู้ด้านการทำตัว TSC นี่แหละนะครับพอปล่อยขึ้นไปแล้วเนี่ยวิศวกรก็จะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มาร่วมในการทำยานอวกาศรุ่นต่อๆไปนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีลักษณะที่ค่อนข้างพาราเรลกันเนาะทีม TSCP เนี่ยก็จะอยู่ที่จีนตอนนี้นะครับทีมที่ทำ TSC 1เนี่ยที่มีกำหนดการปล่อยอยู่ที่ปี2568เนี่ยทีนี้ครับ TSC 1เนี่ยจะเป็นลักษณะของดาวเทียมที่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะประกอบในประเทศไทยเต็มรูปแบบแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามีการสร้างตัวห้องประกอบดาวเทียมนะซึ่งเดี๋ยวจะมีการใช้ในการประกอบ TSC 1เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คืออยู่ที่แอสโตปาร์คของนาริสนั่นแหละนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมซึ่งไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับปีนี้มีหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้าร่วมครับที่ไทย PBS ก็เช่นเดียวกันกลับมาจัดงานวันเด็กในรอบกว่า3ปีเลยนะครับไทย PBS ของเราก็มีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับเปิดสตูดิโอห้องบันทึกเสียงนะครับให้เด็กๆได้ทดลองเป็นนักจัดรายการตัวน้อยกันครับเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับไทย PBS เปิดบ้านต้อนรับเด็กๆในงานไทย PBS Kids Day 2566สวนสนุกแห่งการเรียนรู้สนุกสนานไปกับบูธกิจกรรมจากหลากหลายรายการของไทย PBS นะครับและได้มาฝึกอ่านข่าวทดลองเป็นผู้ประกาศตัวจิ๋วหน้ากล้องกันด้วยเช่นเดียวกับไทย PBS Podcast ครับก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียงนะครับได้ทดลองเป็นนักจัดรายการวิทยุฝึกอ่านข่าวเล่านิทานเล่าเรื่องนะครับและมีพี่ๆคอยแนะนำเทคนิคการออกเสียงการเล่ากันด้วยพร้อมรับของรางวัลกลับบ้านกันมากมายเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมสนุกกับน้องๆกันอย่างคึกคักเลยนะครับและถึงแม้ว่าวันเด็กจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับไทย PBS Podcast ครับเรามีรายการสำหรับเด็กๆที่ไม่จำเป็นต้องฟังในวันเด็กก็ได้นะครับรายการนิทานรายการสำหรับเด็กมากมายครับฟังกันได้จากช่องทางเหล่านี้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับซึ่งเราจะอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับดาวน์โหลดกันได้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามกันผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับ Apple Podcast Spotify Google Podcast SoundCloud Podbean แล้วก็ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้ครับผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter และก็ Instagram นะครับค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast คำนี้คำเดียวครับอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของพวกเราที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ของเราในวันนี้ครับเราจะกลับมาพบกันในเวลา 10:15 น.ทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะครับชมสดกันที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast รวมถึงแฟนเพจของ Thai PBS ด้วยนะครับช่วงนี้ยีนทรดินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice.สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายนะคะ
ัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast